สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ปุ๋ยปลาเท้าชวนพี่ยามมาลุยสวนอีกแล้ววันนี้พี่ยามอยู่กับเจ้าของสวนน้องก๊อฟแล้วก็ทางน้องเอครับของปุ๋ยปลาเท้าครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมสวนสวนนี้สวยเนาะอายุ7ปีเองไม่ได้โกงอายุนะอายุ7ปีดินมันดีมากเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องของดินเรื่องของการจัดการสวนเรื่องของแนวทางสำหรับคนทำสวนมือใหม่ใครๆก็อยากได้ผลผลิตเนี่ยว่าเขาทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องถามทางน้องก๊อฟก่อนทำไมถึงมาใช้ปุ๋ยปลาเท้าครับผมก็ใช้อินทิเคมีผมก็ใช้อยู่แล้วช่วงฟื้นต้นแต่ทีนี้ผมก็เห็นปลาเท้าเขามาโฆษณาผมก็เลยลองซื้อมาใช้บ้างครับอืมครับมันก็ตอบโจทย์ดีเรื่องการรัดใบอะไรช่วงใบแรกครับผมก็เลยใช้ต่อมาเริ่มใช้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยปีไหนครับเนี่ยผมเริ่มใช้จริงๆจังๆอ่ะปีนี้ครับแต่ว่ากับทุเรียนเล็กอ่ะผมใช้เมื่อปลายปีที่แล้วแต่ผมก็ลองจากทุเรียนเล็กก่อนนะเห็นทุเรียนเล็กมันรัดดีผมก็เลยเอามาใส่ต้นใหญ่บ้างทุเรียนเล็กนี่ใช้สูตรอะไรครับที่933เนี่ยครับวิธีการใส่ทุเรียนเล็กให้มันรัดใบโดยการใช้ปุ๋ยช่วยเนี่ยมันมีหลักการใส่ยังไงครับปกติผมก็จะใส่เป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าผมเห็นอาการใบเหลืองผมก็จะเติมมันเพราะว่ามันแสดงว่ามันเริ่มขาดปุ๋ยแล้วเราเติมมันใบมันจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมครับอย่างพื้นที่นี้จังหวัดจันทบุรีแล้วก็แปลงที่พูดถึงทุเรียนนี่อยู่ที่จันเข็มจันเข็มใช่ครับอยู่จันเข็มเนี่ยเวลาบอกว่าเห็นใบเหลืองแล้วใส่เนี่ยคราวนี้พอใบเหลืองเนี่ยเราจะเป็นต้องใส่ทางใบอะไรก่อนด้วยป่ะช่วยไหมผมก็ใส่ปุ๋ยเลยครับทางใบผมก็คือใส่ไปพร้อมกับเวลาเราพ่นยาอ๋อครับครับเพราะว่ามันจะได้ลดระยะเวลาในการทำของเราครับคราวนี้ต้องถามน้องเอว่าทุเรียนเล็กเนี่ยอยากถามหน่อยนึงนอกจาก933เนี่ยเวลาเราไปแนะนำเกษตรกรเนี่ยเราแนะนำเขาใช้มีสูตรอื่นที่เราแนะนำเขาด้วยไหมก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว1630ครับพี่ครับครับตัว1630นี่จะแนะนำช่วงที่ว่าต้นที่ว่าแค่แกนใบไม่แตกไม่พุ่งเราก็จะเอาตัวนี้มาดึงเพราะว่าตัวหน้าก็จะเป็น16เนโตรเจนก็จะสูงขึ้นมากว่าใช่ครับมันจะทำให้ใบพุ่งออกมาเร็วกว่าตัว933ถ้าเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยผมแนะนำ933ซะส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใบมันรากมันเดินดีกำลังดีอยู่แล้วครับ933นี่รากเดินดีกว่า1630น่ะไม่ครับดินปกติของสวนที่ว่าปลูกใหม่นะครับมันจะดีอยู่แล้วอ๋อกรณีดินดีให้ใช้933แต่ถ้ากรณีที่ดินที่มันขาดความสมบูรณ์เนาะเราไปใช้ตัว16ใช่30มันจะดึงใบดีกว่าดึงใบได้ดีกว่าครับคราวนี้อัตราการใช้ในทุเรียนเล็กที่น้องเอไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราแนะนำเขาใช้อัตราเท่าไหร่ดีถ้าต้น 2-3 ปีอย่างเงี้ยผมก็ใช้ไม่ถึงครึ่งโลครับไม่ถึงครึ่งโลรอบทรงพุ่มตอนหนึ่งใช่ครับตอนหนึ่งครั้งประมาณ1กำมือหรือบางที2ขีด1กำมือก็ได้ใช่ครับถ้าต้น2ปี3ปีครับใช่แล้วความถี่ในการใส่อ่ะความถี่ในการใส่ก็คือเอาจริงๆถ้าตามรอบก็คือผมจะให้แนะนำใส่ก็คือถ้าสมมติดึงใบชุดแรกก็เป็น933สักประมาณ20วันค่อยมาถ้าใบกลางเพสลัดก็มาเป็นตัวตอง7ใช่ครับ7เสมอของปลาเท้าครับผมแล้วก็รอบใบใหม่ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วกรณีที่แปลงของก๊อฟที่จันเขมวิธีการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กในหน้างานจริงนี่นะครับใช่933เป็นหลัก933เป็นหลักเลยใช่ไหมยืนพื้นเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไปได้ดีเราก็ไม่ต้องไปเสริมในระหว่างทางครับใส่ปุ๋ยถ้ายิ่งแปลงใหญ่ก็ยิ่งนานครับคราวนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยเนี่ยพอต้องเอวว่าให้มันใส่ทุกช่วงอย่างเช่น1630แต่ในหน้างานจริงที่พี่เจอนะบางทีฝนตกเนี่ยคันนี้มีหลักการแนะนำยังไงในแต่ละทำสวนเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยควรจะระวังเรื่องของฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีหลักการไงก็ต้องดูพยากรณ์อากาศยังไงเวลาหลักการในการใส่เนี่ยต้องแชร์ว่าของพี่ที่แรกพี่จะใช้842รอมา15วันแล้วก็คือต้องใช้เมื่อวานเนี่ยแต่ไปนะฝนตกเต็มเลยใส่ไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องรอฝนพรำๆมาใส่กำลังดีเลยเหรออ๋อฝนพรำๆครับก็คือใส่ไปมันก็กินไปเรื่อยๆถ้าฝนแรงก็ไม่ได้มันก็ไหลออกหมดครับใช่เพราะนั้นก็ต้องดูพยากรณ์อากาศเหมือนอย่างถ้าเกิดเห็นว่าฝนอีกสัปดาห์หน้าบอกฝนจะตกแรงเสมอนี่เราก็ใส่ก่อนแล้วก็รดน้ำไปก่อนอืมนึกว่ารอให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยไปใส่อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเหรออืมประหยัดไงเป็นคนที่ประหยัดอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวใส่แล้วปรากฏว่าปุ๋ยมันโดนน้ำนั่นไปหมดเลยตรงปลาเท้าเนี่ยเวลาใช้จริงๆอ่ะของก๊อฟสังเกตว่าต้นมันจะตอบสนองต่อปุ๋ยภายในเวลากี่วันที่เขาใส่ลงไปถ้าสมมติอย่างมันระยะเวลาขาดปุ๋ยใช่ไหมครับสามสี่วันก็เห็นแล้วนะเห็นผลแล้วกลับมาเขียวกลับมาเขียวอะไรเงี้ยอ๋อครับถือว่าเร็วเร็วไหมเร็วอ่า
คือตอนนี้ไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็เป็นข้อมูลกลางๆเนาะก็บางคนเขาบอกว่ามันไม่ด้อยกว่าเคมีบางคนอาจจะบอกอาจจะช้าหน่อยแต่อย่างไรตามมันขึ้นอยู่กับดินของเราแหละถ้าดินดีเราก็ทำได้คราวนี้พอช่วงปีนี้ที่เริ่มต้นฟื้นต้นเดี๋ยวเล่าวิธีการฟื้นต้นก่อนนะว่าเราฟื้นต้นเนี่ยใช้ตัวไหนครับตัดลูกเสร็จทำไงก่อนตัดลูกเสร็จผมก็ปล่อยไปก่อนครับให้ต้นได้พักสัก7วัน10วันอะไรประมาณนี้แล้วผมก็มาเริ่มปรับสภาพดินโดยใช้โดโลไมท์หรือจะยิปซัมก็แล้วแต่อย่างกรณีที่แปลงมันสวยๆอย่างเงี้ยแล้วเท่าที่คุยกันคือไว้ลูกอยู่ประมาณ150ถึง200โลเนาะครับต่อต้นพอเราตัดลูกเสร็จเนี่ยมันมีอาการต้นโทรมหรือว่าใบร่วงมั้ยแปลงนี้ไม่มีครับแต่ว่ามีเป็นก้านทูบบางนิดหน่อยเป็นก้านทูบบางนิดหน่อยครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็พักต้นมันได้เลยพักต้นบางคนเนี่ยเขาเจอแบบต้นโทรมต้นอะไรเงี้ยเขาต้องฉีดบำรุงทันทีเลยเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยถ้าต้นโทรมเราก็ต้องเติมมันเนาะเติมอาหารช่วยเขานี่อันนี้พูดให้ฟังเผื่อมือใหม่ที่มาติดตามแล้วเนาะก็อาจจะได้ปรับใช้ด้วยเพราะว่าแต่ละสวนไม่เหมือนกันเนาะใช่เนาะเพราะว่าเราเข้าไปแต่ละสวนเนี่ยเราอยากให้ชาวสวนเขาได้ผลผลิตบางทีก็ถามว่าเฮ้ยอันนี้โอ้ยนี่ต้องบำรุงหนักเลยครับอะไรเงี้ยถูกป่ะที่เจออะไรเงี้ยอย่างนี้บอกเฮ้ยไม่ต้องหรอกใช้เบาๆแบบที่น้องก๊อฟใช้ก็อยู่แล้วอันนี้พอเราพักต้นไป7วันแล้วไงต่อเราก็เริ่มใส่ปรับสภาพดินต่อดินมันปรับตัวสัก7ถึง14วันครับเริ่มใส่ปุ๋ย933ของปาเท้าครับใส่ไปเยอะไหมก็ครึ่งโลครับใส่ไม่เยอะครับพอดีแปลงนี้ดินมันค่อนข้างดีครับใช่ๆพอดินดีปุ๊บมันจะตอกหนองต่อปุ๋ยได้เร็วกว่าคราวนี้เนี่ยต้องย้อนถามที่น้องเอเนี่ยเวลาที่เราไปแปลงอื่นเนี่ยเราจะแนะนำเขาใช้ปุ๋ยเนี่ยก่อนนี้ฟื้นต้นน่ะน้องเอมีหลักการยังไงของผมก็จะดูอายุต้นแล้วก็ดินบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างแต่ถ้าดินดีเหมือนของพี่ก๊อฟเนี่ยมันก็จะประหยัดปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้อยใส่ไปนิดเดียวก็สวยแหละแต่ว่าถ้าไปเจอแบบว่าต้นโทรมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพิ่มปุ๋ยขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้มันหน่อยก็จะประมาณนี้ครับแต่ละสวนของผมครับเพราะว่าส่วนมากที่เขาจะมาใส่ปุ๋ยสวนเนี่ยก็จะทําคล้ายๆของพี่ก๊อฟก็คือจะใส่พวกโดโลไมท์พวกยิปซัมมาก่อนค่อยมาตามด้วยปุ๋ยอีกทีนึงก็จะประมาณนี้ครับแต่ละสวนที่ผมเข้าไปทําไมน้องเอไม่พูดถึงที่630เลยในแปลงตมๆเขาใช้กันมั้ยตอนนี้บางพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้จักตัว1630โอ้โหนี่ๆเป็นอีกตัวเลือกนึงเพราะว่าเอางั้นมาแชร์ข้อมูลกันพี่ยามไปเก็บข้อมูลก็เจอแปลงที่ถ้าเกิดมันไม่โตมาก933ก็เอาอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าทีแรกเราก็นึกว่า9มันน้อยเนาะแต่เอาจริง9ไม่น้อยนะไม่น้อยครับครับแต่ไปเจอแปลงที่แบบว่าต้นทมโซมเนี่ยเขาจะใช้วิธีการถ้าเป็นสมัยก่อนเราใช้ตัวยูเรียหรือว่าตัวที่เป็น2577เนาะใช่ใส่ไปเพื่อบูมเรียกรากเรียกใบแต่ถ้าเกิดว่าของปลาเท้าก็จะมีตัว1630ที่ผมไปเข้าแปลงเมื่อวานก็ไปแนะนำตอนแรกแกจะเอา933แต่ผมว่าถ้าต้นโทรมแนะนำ1630ก็ได้ลองมา1ตันได้ลองมา1ตันโอ้นี่เขามั่นใจนะลอง1ตันเนี่ยเป็นพี่ลอง1กระสอบไปเนี่ยใช่ครับเมื่อวานเข้าไปก็สวนอยู่จันเคียมเหมือนกันครับผมเข้าไปเมื่อคืนในฐานะที่มาร่วมงานกับปลาเท้าเนี่ยถามหน่อยว่าปลาเท้าอ่ะมีข้อดีอะไรที่เราอยากแนะนำเกษตรกรว่าลองมาทดลองเปิดใจใช้ดูเถอะข้อดีก็คือหนึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องราคาผมก็ได้สอบถามลูกค้าแต่ละเจ้านะครับว่ามันคุ้มไหมกับราคาที่ซื้อไปลูกค้าเมื่อคืนที่ผมถามแกก็บอกว่าไม่แพงถ้าเอา2กระสอบก็คือ25กิโลบวก25กิโลเนี่ยเป็น50เนี่ยราคาไม่ได้สูงเลยครับอยู่ที่ประมาณสักเอา1,200-1,250ประมาณนั้นแต่ว่าคุณภาพที่ได้ก็คือมีธาตุหลักรองเสริมแล้วก็มีแคลเซียมเพื่อให้ดินเราดีใส่ไปดินดีต้นดีแน่นอนที่ผมแนะนำลูกค้าก็แบบนี้เลยอันนี้ก็แชร์ข้อมูลว่าพอดีพี่ก็เก็บข้อมูลเหมือนกันก็มีปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็50กิโลเนี่ยมันก็จะราคาไม่ค่อยมีต่ำกว่าพันแล้วเนาะมันไปพันอัพหมดเลยพันตั้งแต่1,200บางยี่ห้อเนี่ยไปถึง1,500อะไรเงี้ยใช่อันนี้ให้สำหรับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรลองพิจารณาในการเลือกใช้นะครับแต่ความแตกต่างคือว่าวัตถุดิบของแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันอย่างของปลาเท้าจะเด่นที่อะไรครับจะเด่นที่ตัวอินทรีย์วัตถุครับมันมาจากไหนครับอินทรีย์วัตถุที่เขาทำมาจากพวกกระดูกป่นครับแล้วก็หนังป่นอินทรีย์วัตถุ 30% ขึ้นหน้าข้างกระสอบมันจะไปช่วยเรื่องดินเราเต็มๆนะครับถ้าว่าใช้ไปเนี่ยถ้าดินเราไม่เสียต้นเรามันก็ไม่โทรมครับ